หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะก็เร่งหามาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่หนีภัยการสูร้รบเข้ามาในประเทศไทย พลเอกธนาศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกำกับดูแลเช่นปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกล่มที่ดินอธิบดีกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยอธิบดีกลมโยธาธิการและผังเมืองและอธิบดีกล่มการปกครองเพื่อเรียงหามาตรการดูแลและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามนโยบายคอสอชอและ รการดําเนินการเกี่ยวกับผู้ที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของแต่และหน่วยงานด้วย